สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเดอะคมนะครับวันนี้เดอะคมพามาเดินที่ตลาดผลไม้นะครับตลาดไทยนะครับเป้าหมายคือมาซื้อทุเรียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกเพื่อนๆทุกคนไปดูทุเรียนนะครับชมทุเรียนด้วยกันเลยสังเกตผู้คนเยอะขึ้นนะครับหมอนทองโลละ80นะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับสังเกตเยอะมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีทุเรียนหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้าหลายราคานะครับราคาก็อย่างที่เห็นนะครับเริ่มจาก80 90 100 120นะครับแต่เป็นทุเรียนส่วนมากจะเป็นหมอนทองนะบางเจ้าก็จะติดหมอนทองนั่นนะครับมีก้านยาวมิชนีด้วยนะครับฝั่งนี้บางร้านก็จะมีในส่วนของที่แกะไม่ให้แล้วนะครับเดินดูฝั่งนี้เนื้อดีหวานมันนะเดี๋ยวเด็กผมก็จะมาซื้อเหมือนกันนะครับเยอะมากครับสวยๆทั้งนั้นครับ120บาท110บาทนะครับหลายราคาอีกเจ้าหนึ่งครับเพื่อนๆลูกใหญ่มากนะครับก็สังเกตเห็นนะครับเพื่อนๆซื้อกันเยอะมากเข้าคิวซื้อกันการยาว120เจ้าคู่สวยๆทั้งนั้นครับสีเหลืองสวยมีหลายไซส์นะครับแล้วแต่ละสวยครับสวยมากลูกโตๆนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับฝากทุกคนนะครับได้มาตลาดไทยก็อย่าลืมนะครับโซนตลาดทุเรียนก็ร้อยเดียวครับหมอนทองนี่ครับแช่นี่80ผู้ขายก็จะมาเป็นหมอนทองไว้นะครับเยอะมากครับเริ่มเลยมีหลายราคาครับเดี๋ยวจะนี่ก็หมอนทองระยองนะครับสวยๆลูกสวยๆทั้งนั้นนะครับ130บาทนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเด็กผมจะซื้อตรงนี้ครับรอสักครู่นะครับเอาลูกประมาณ4โลลูกนึงครับครับโอเคครับผม
ตอนนี้ดุกรมก็ได้มาแล้วนะครับ1ลูกครับ4กิโลนะครับฝากเพื่อนๆ นะครับใครว่างก็แวะเข้ามาเที่ยวตลาดไทยมาซื้อทุเรียนนะครับช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะมากนะครับมาช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับ